ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายหวานคนไหนนะครับที่เป็นนักเล่นบอร์ดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าสมัครเล่นนะครับถ้าอยากหาสถานที่รวมตัวเล่นเกมในวันหยุดแบบนี้แล้วก็มาที่นี่เลยฮะ Night Tail Board Game Cafe นะครับนอกจากจะมีพื้นที่ให้ปลดปล่อยความสนุกแล้วนะครับยังมีเมนูอร่อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ชิมกันด้วยล่ะครับมาถึงร้าน Night Tail Board Game Cafe นะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังขมักเขม้นมากนะฮะว่าการเล่นเกมนี้เป็นอะไรที่เครียดทีเดียวหลังจากที่เราเครียดกันมานะฮะเราจะมาพักผ่อนด้วยขนมหวานอร่อยๆดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูแรกดีกว่านะครับจุดเด่นของเขานะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นมัชเมลโล่แล้วก็เอาปืนทอชเผาไฟนะฮะตัวโกโก้ร้อนของเขาเขาบอกว่าจะมีรสชาติแบบว่าไม่หวานโกโก้นะฮะอุ่นๆแล้วก็ถ้าอยากได้แบบอะไรเคี้ยวเล่นนิดนึงก็นี่มัชเมลโล่บอกได้คำเดียวว่าฟินนะฮะยังมีตัวฟองนมที่ให้มาด้วยนี่ที่ Night Tail Board Game Cafe เนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูฮอตบราวนี่กับไอศกรีมของเขานะครับไม่ธรรมดาไอศกรีมเย็นๆกับบราวนี่ร้อนๆขอไอศกรีมก่อนละกันนะฮะแล้วค่อยบราวนี่ไอศกรีมของเขาอ่ะอันนี้คือรสนมอ่ะซึ่งมันเป็นรสนมที่รสนมจริงๆเข้มข้นมากๆแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยนี่คือบราวนี่ในตำนานฮะมันเข้มข้นจริงๆแล้วก็ตัวข้างในอ่ะมีความชุ่มฉ่ำละต่อมาครับสมอลนะฮะจะเป็นมัชเมลโล่นะฮะเข้าไปอบนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมตัวมัชเมลโล่ด้านบนก็จะกรอบๆทานคู่กับไอศกรีมเย็นๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองครับบอกได้เลยว่านี้มันเป็นขนมคนอ้วนเลยนะฮะปิ่มเปรมมากด้านใต้นะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบบิสกิตบดละเอียดอะแล้วก็จะมีแบบพวกช็อกโกแลตชิพต่างๆความอร่อยเด็ดขาดของเมนูนี้นะฮะมันอยู่ที่มัชเมลโล่ที่แบบมาเต็มถ้วยเลยแต่ที่ชอบจริงๆคือไอศกรีมของเขามันแบบพรีเมียมอะได้จานนี้ทั้งจานนะก็คือแบบวันนั้นฟินไปเลยอะถ้าหากเมนูบราวนี่กับสมอลยังไม่จุใจนะครับอันนี้พี่เจ้าของร้านเขาจัดมาเพิ่มอีกนะฮะก็คือฮอตวอฟเฟิลนะฮะดูแล้วน่าจะแบบกรอบนอกนุ่มในด้วยแต่อีกหนึ่งจุดเด่นของเมนูนี้นะฮะอันนี้เป็นกล้วยนะครับผ่าครึ่งแล้วก็ไปเผาแล้วก็เป็นแบบคาราเมลราดแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพแล้วก็อันนี้ฮะสารเพิ่มความอ้วนนิดนึงอันนี้คือเมเปิลไซรัปไอศกรีมมิ้นช็อกโกแลตชิพนะฮะโอ้หอมกลิ่นมิ้นนะฮะคือมีกลิ่นหอมมิ้นท์อยู่แล้วแล้วก็ทุกคำที่เคี้ยวก็จะเจอช็อกโกแลตชิพซ่อนอยู่ข้างในมาอีกหนึ่งรสครับช็อกโก้บราวนี่ฮะอันนี้นี่เป็นแบบช็อกโกแลตเข้มๆ เต็มคำมากๆวอฟเฟิลนะฮะอบใหม่ๆหอมๆร้อนๆไอศกรีมเย็นๆถ้าใครชอบหวานนิดนึงเราก็จะใส่ตัวเมเปิลไซรัปลงไปเห็นเป็นกล้วยอย่างนี้ด้านบนเนี่ยเขาจะเคลือบน้ำตาลแล้วเขาก็จะเอาแบบไฟไปเผาใครที่เคยทานแบบครีมบูเล่อันเนี้ยมันลักษณะเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนจากตัวคัสตาร์ดข้างในเป็นกล้วยเคี้ยวไปก็จะเจอแบบกรุบกรุบของน้ำตาลอร่อยมากฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มพลังงานให้เราอันนี้จะเป็นโกโก้เย็นนะครับที่เด็ดของเขานะฮะก็จะมีฟองนมขึ้นมาเยอะเลยคือเป็นโกโก้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าใส่กลิ่นเพิ่มอะไรไม่ต้องแบบมีความหวานอะไรมากมายก็เป็นเครื่องดื่มโกโก้เย็นที่อร่อยครับ
สำหรับร้าน Night Tailbot Game Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ U Center 3ย่านซอย42ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับป้าครับเห็นหลายคนนะฮะบอกว่าอยากได้เมนูง่ายๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับช่วงหน้าฝากช่วยหน่อยนะฮะจัดให้เลยเป็นเมนูง่ายๆอร่อยๆเลยครับโอ้ได้มีโอกาสซื้อฟักทองเนื้อดีๆนะคุณผู้ชมเหลืองแล้วก็หนาเชียวจะมาทำข้าวเหนียวสังขยาฟักทองให้คุณผู้ชมรับประทานครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตมูสพายที่มีความแปลกใหม่กรอบนอกนุ่มในและมีความหอมอร่อยหวานมันจากผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพมาให้สายหวานได้ลองทำกันนะครับวิธีทำแป้งพายเริ่มจากเทแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยสดลงไปแล้วใช้หัวตีลูกใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายร่วนแล้วเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปจะช่วยให้แป้งพายของเราวันนี้มีความอร่อยหอมมันนะครับตามด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับต่อมากรุแป้งพายลงในพิมพ์เราใช้ซ่อมจิ้มเพื่อระบายความร้อนนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีขั้นตอนต่อไปทำรัมบอลง่ายๆเริ่มจากผสมบัตเตอร์เค้กบดช็อกโกแลตชิพตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนจะช่วยให้รัมบอลของเรามีความหวานมันยิ่งขึ้นผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมน้ำหนักกลัมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ในส่วนของช็อกโกแลตมูสให้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเตรียมไว้ก่อนนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับมูสของเราและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนจะช่วยให้มูสของเรามีความหอมมันอร่อยนะครับนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นนะครับตีเนยสดชนิดเค็มกับครีมชีสและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมส่วนผสมนมและไข่แดงตามด้วยเจลาตินที่ละลายไว้ตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพาวด์ละลายคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวด์ละลายคนให้เข้ากันครับสำหรับวิธีการประกอบเมนูของเราเข้าด้วยกันให้ตักมูสทั้ง2ส่วนสลับกันลงในพิมพ์ที่มีแป้งพายอบสุกไว้แล้วประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์จากนั้นวางรัมบอลลงในมูสกดลงเล็กน้อยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟให้ใครได้ชิมก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า very good คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอยากบอกคุณผู้ชมว่าตำรับข้าวเหนียวมีเยอะแยะแล้ววันนี้ก็จะไม่มามูลข้าวเหนียวให้คุณผู้ชมชมแล้วแหละแต่จะเอาข้าวเหนียวมานึ่งในสไตล์เดียวกับการทำข้าวเหนียวตัดหน้านวล นั่นเองแต่หน้านวลวันนี้ก็ไม่ใช่หน้าแบบกะทิธรรมดาธรรมดาขาวๆนะคุณผู้ชมเป็นหน้านวลแบบสังขยาฟักทองนะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นข้าวเหนียวขาวตลักข้าวทองเม็ดขาวสวยทีเดียวจะให้ดีคุณผู้ชมครับซาวน้ำซะแล้วก็แช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงมันจะทำให้นึ่งสุกง่ายเราก็จะใส่ข้าวเหนียวที่เราซาวไว้แล้วเนี่ยลงในชําอ่างนี้ซะก่อนนะคุณผู้ชมก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายคลุกคล้าให้เข้ากันก่อนใส่น้ำลงไปหน่อยนึงก่อนน้ำเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ให้ท่วมชําอ่างนะคุณผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยๆอย่างนี้น้ำอยู่ข้างล่างนี่ดูมีน้ำไม่ถึงน้ำไม่ท่วมแต่สิ่งที่ต้องใส่ให้ท่วมเลยก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกเนี่ยคือลักษณะที่ใช้ได้พอทุกอย่างเข้ากันดีใช่ไหมก็เทลงพิมพ์เลยคุณผู้ชม
เกลี่ยข้าวเหนียวให้เข้าไปตามมุมชิ้นสี่เหลี่ยมสวยนึ่งก็แต่ข้าวเหนียวยังเป็นข้าวสารนี่แหละคุณผู้ชมเวลาสุกมามันจะเหนียวหนึบแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วเอามาทำอีกทีนึงจะเป็นแบบข้าวเหนียวมูลเนื้อจะไม่เกาะติดกันเวลาหั่นแล้วมันจะร่วนเละเทะไปหมดนึ่งไฟแรงๆเดี๋ยวน้ำกะทิจะหายไปเดี๋ยวตัดเป็นชิ้นได้เราก็จะมาทำหน้านวลกันนะครับคุณผู้ชมครับส่วนของการทำสังขยาฟักทองแบบนั่นนวลนุ่มๆเราเตรียมพร้อมแล้วคงต้องเริ่มต้นด้วยการฉีกใบเตยซะก่อนคุณผู้ชมเลือกใบเตยหอมมาฉีกนี่เป็นตำรับโบราณนะเขาใช้วิธีขยำใบเตยให้กลิ่นใบเตยออกแล้วเจ้าตัวใบเตยนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ไข่ของเรากระจายแล้วไม่เป็นฟองเราถึงไม่ยอมใช้เครื่องตีไข่ในการผสมนะคุณผู้ชมเพราะถ้าใช้เครื่องเมื่อไหร่แล้วก็อากาศจะเข้าไปแทรกทันทีนี่เป็นเขาเรียกว่าเทคนิครุ่นโบราณทีเดียวคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ขอประทานโทษตำรับขนมแบบนี้ไข่เป็ดค่ะแป้งข้าวโพดใส่ลงไปกับเนื้อฟักทองเกลือป่นใส่ลงไปในไข่มือค่ะคุณผู้ชมขอแนะนำให้คุณผู้ชมใช้ถุงมือยางขยำเบาๆเนี่ยพอขยำไปเนี่ยใบเตยกลิ่นจะออกกลิ่นคาวของไข่เป็ดก็จะหายไปขยำจนกระทั่งไข่หมดเมื่อเนี่ยไข่ยังเหลวๆไหลๆแบบเนี้ยไม่ได้คุณผู้ชมขยำจนไข่ใสเลยล่ะคุณผู้ชมช้าๆใจเย็นๆอย่ามาตีทุบพับทุบพับไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเกิดฟองอากาศนะใบเตยออกจะใส่กระชอนก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่อยากจะบอกอายว่าขี้เกียจอ่ะเข้ากันดีละก็ใส่เนื้อฟักทองกับแป้งข้าวโพดลงไปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมขยำเบาๆมือภาพอาจจะดูไม่งดงามนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าอร่อยก็แล้วกันเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราขยำไปเรื่อยๆส่วนผสมเข้ากันบางคนบอกว่าฟักทองเนี่ยจะต้องจัดการให้ละเอียดยิบเลยไปผ่านกระชอนจะยิ่งสักว่าไม่จำเป็นขนมไทยโบราณไม่จำเป็นต้องละเอียดยิบขนาดนั้นเห็นเนื้อฟักทองเป็นชิ้นๆบ้างโอเคเลยนี่ยังดีนะฉันเอาเปลือกออกตอนสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเปลือกฟักทองยังเห็นเขียวๆอยู่เลยเขาบอกจะได้รู้ไงว่าฟักทองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วอย่าลืมล่ะต้องใส่ขวดนี้ด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับใส่ลงไปพอใส่อัมพวาเสร็จก็ค่อยๆคนให้เข้ากันโอ้ยปลานี้นะคุณผู้ชมนะมันอาจจะดูขัดกับความเปรี้ยวที่ตัวเองมีแต่มันเป็นความสามารถนะข้าวเหนียวของเราที่นึ่งสุกอยู่นี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการเทเจ้าสังขยาที่เราผสมไว้ด้วยมือลงไปเอาละอันนี้ทำได้สองพิมพ์ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยจัดการนึ่งเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมสุกเรียบร้อยจะยกไปทั้งกระบะแบบนี้ก็โอ้ตายดูธรรมดาไปไหมคุณผู้ชมฟักทองแกะเป็นดอกกุหลาบจัดการต้มในน้ำตาลซะเป็นฟักทองเชื่อมใบเตยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักอ่ะตายแล้วทำเล่นๆโดนใจเลยน่ารับประทานอ่ะไปเปิดร้านดีกว่าร้านขนมไทยสมัยใหม่น้องยิ่งเฮ้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับว้าวคุณผู้ชมครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้ถ้าเราได้ของรับประทานเป็นของว่างอร่อยๆคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักอย่างหนึ่งก็ดีจริงไหมครับคุณผู้ชมจัดไปเลยครับช่วงหน้าครับวันหยุดแบบนี้ถ้ามีเมนูอะไรเนี่ยนะที่สามารถทำ
เสร็จแล้วก็เก็บไว้กินตอนบ่ายได้แบบหอมๆเพลินๆแขกมาก็หยิบแจกแขกได้กินกับเครื่องดื่มร้อนก็อร่อยกินกับเครื่องดื่มเย็นก็เพลินเอาแบบไม่หวานมากนะวันนี้ทดลองทำได้ไหมล่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยทำแจกอ๋ออร่อยอยู่แล้วโอ้เขาบอกเขาอร่อยจะทำอะไรให้เรากินน่ะพีนัทคุกกี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลำไยอัญชันเริ่มด้วยวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเทวุ้นโยเกิร์ตลงในพิมพ์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแล้วเรียงลำไยให้เต็มพิมพ์เตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นอัญชันเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและน้ำอัญชันคั้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบเทวุ้นอัญชันลงในพิมพ์วุ้นโยเกิร์ตที่ทรงตัวแล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นลำไยอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกว้ายคุกกี้ทัวร์อืมแต่มันก็เวิร์กมองแล้วเฉยๆแต่ไม่เฉยไม่เฉยไม่ได้พูดเลยมามีสูตรคุกกี้ทัวร์ที่อร่อยมากๆ1สูตรมาแจกกันค่ะคุกกี้ทัวร์ที่อร่อยเนี่ยแน่นอนก่อนที่จะพูดถึงทัวร์เราต้องพูดถึงน้ำตาลก่อนเราเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงคุณภาพดีตราข้าวทองเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งสปีดต่ำก่อนต่ำจากนั้นพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วต่อสปีดกลาง3นาทีระหว่างรอส่วนผสมเนยกับน้ำตาลเข้ากันเรามาทำส่วนผสมแห้งพูดถึงคุกกี้บอกเลยนะว่าแป้งสาลีสำคัญมากๆเราจะเลือกใช้แน่นอนแป้งสาลีอเนกประสงค์นานาเลือกใช้ตรากบแป้งข้าวโพดถั่วลิสงดิบตราข้าวทองอบจนกระทั่งหอมหลังจากสุกแล้วเอาเปลือกออกแล้วก็บดแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันจะทำให้ถั่วของเรากระจายตัวแล้วก็แป้งเรากระจายตัวด้วยอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้คุกกี้ถั่วของเราหอมหอมวันนี้นานาใช้งาขาวตราข้าวทองนำมาคั่วในกระทะจนกระทั่งหอมแบบนี้ผงฟูค่ะจากนั้นนานาใส่ไข่ไก่กับวานิลาลงไปในนี้เลยนะหอมมิได้ค่ะไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนเติมวานิลาชนิดน้ำลงไปจากนั้นใส่ลงไปในส่วนผสมเนยที่ตีอยู่ใส่แป้งเลยสปีดตำเติมแป้งเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วหมามิปิดเครื่องเนื้อคุกกี้สวยมากหลายครั้งเวลาทำคุกกี้เนี่ยจะเจอปัญหาว่ามันติดมือคลุกแป้งนวลคือแป้งสาลีใช่เดี๋ยวเราอบต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนานาล้างมือแล้วแบ่งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมThank you.
ูแอดวานขนาดปั้นทีละ2อันเลยเหรอแม่เราสุดยอดไปเลยว้าวมาม่าเห่าเดี๋ยวมานี่เราปั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวเราถึงจะมาติดเตรียมหน้ายังไงเตรียมหน้าก็จะมีไข่แดงมีนมข้นจืดแล้วก็มีสีโอเคได้ขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะถั่วแน่นอนถั่วที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราเข้าทองหลังจากที่เราแปะถั่วลิสงดิบแล้วเนี่ยนะมามีจะทาไข่การทาไข่ให้สีสวยเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้หน้าขนมของเราหอมอร่อยยาวนานใส่ไข่แดงและสีผสมอาหารคนให้เข้ากันแล้วทาไปบนหน้าขนมให้เราได้ช่วยเถอะโอเคค่ะไปเลยโอ้เรารู้เลยเรากลัวเห็นไหมสวยจะตายปาดอย่างนี้ได้ป่ะได้เอาทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกอ่ะจริงๆปาดสมมุติเราแต้มอย่างนี้มันก็สีก็จะจุกๆเห็นไหมแต่สมมุติเราลากใช่ไหมสีก็จะเสมอสวยโอ้ my god มาเราทำเองดีกว่าทำไมอ่ะทำไมมามีหงุดหงิดอ่ะนี่มันเป็นงานศิลปะนะเราต้องยิ้มแย้มดูสิศิลปะไปนู่นแล้ว เดี๋ยวมาเสื้อผ้าต้องโดนแน่เรามีผ้ากันเปื้อนทำต่อแล้วกันไม่สนุกเลยพีนัทคุกกี้ดังมากๆเลย during Chinese New Year เหรอมาเลเซียสิงคโปร์เขาจะนิยมกินมากเพราะอะไรถั่วลิสงสำหรับคนจีนเขาบอกว่าสำหรับมีเงินอ๋อเหรอเขาเทียบถั่วลิสงอ่ะเหมือนเงินอ๋อเหรออบถั่วอบเรียบร้อยแล้วหลังจากอบสุกเนี่ยนะคะตกแต่งตามชอบจะใส่กระปุกก็ได้จะเสิร์ฟเลยก็ได้แต่ว่าวิธีการเก็บเนี่ยก็ควรจะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทไม่ให้ลมเข้าเพราะลมเข้าคุกกี้เราจะมีกรอบใช่อุ๊ยคือไม่น่าเชื่อว่าการใส่งาลงไปแล้วจะทำให้กลิ่นถั่วหอมยิ่งขึ้นสีเขาก็สวยนะเหมือนทองเลยคนที่ชอบถั่วเวลาถั่วคั่วอะไรเงี้ยหรือกินถั่วลิสงเนี่ยจะต้องแฮปปี้กับเมนูนี้มากๆพอกัดเข้าไปเนี่ยเหมือนกินถั่วแบบถั่วเม็ดใหญ่ที่สำคัญหอมมากเวลายิ่งเคี้ยวยิ่งรู้สึกว่าคุกกี้ตัวนี้มีกลิ่นงาบางๆแล้วยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอะทานกับพวกชาร้อนได้สบายเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบอกเลยนะครับว่าย่านจุฬานะครับเป็นย่านที่มีร้านอาหารนะฮะร้านขนมแล้วก็ร้านคาเฟ่เยอะมากๆครับทำถวายพระคงน่าดูน่าดูนะอืมเนื้อเขาแน่นมากเลยอ่ะโอ้